คนนี้ป๋าชอบเฟอร์กี้เลือกกุนซือใหม่แมนยูไนเต็ดแล้วหลังโซชาโดนปลดเซอร์เล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวจิมเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ปีศาจแดงแล้ววันที่21พฤศจิกายน64 Talk Sport สื่อดังอังกฤษรายงานว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอดีตกุนซือปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดอยากเห็นมอริโอ โปเชตติโน่กุนซือของปารีสแซงชักแมงเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งประกาศปลดโอเล่กุนนาโซชาออกจากตำแหน่งหลังพาทีมบุกไปแพ้วัตฟอร์ดขาดลอย 1-4 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีชื่อของกุนซือหลายคนเข้ามาโผพันในการลุ้นเป็นกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าเฟอร์กูสันอยากให้โปเชตติโน่กลายเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเคยพาทีมไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อฤดูกาล 2014-2015 และเข้ารอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาล 2018-2019 ก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแบบสุดช็อกในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2019ล่าสุดกำลังพาปารีสแซงต์แชร์กแมงนำจากฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสทั้งนี้เฟอร์กูสันถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากกับปีศาจแดงหลังก่อนหน้านี้เขาเพิ่งมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้คริสเตียโน่โรนัลโดย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า